่ะสวัสดีครับอยู่กับ Mobile Legend นะครับอยู่กับอาคัยนักบวชนะครับก็เป็นสกินใหม่ของอาคัยนะครับตัวก็แน่นๆ นิดนึงนะครับนี่ปอกแขนเป็นรูปหน้าพระเลยนะแล้วก็ใส่ประคำครับก็เท่ดีครับเออเคยเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันในเกมดีกว่าครับว่าเวลาอยู่ในเกมจะสวยแค่ไหนนะครับแล้วก็รูปแบบสีสันของสกิลเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงแบบไหนนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูที่เกียร์ของอาคัยก่อนละกันเออเคยเข้ามาที่เกียร์ครับเลือกที่อาคัยอยู่ไหนวะอาคัยอยู่แรกๆมั้งนี่ไงอาคัยนะครับอาคัยเนี่ยเกียร์ที่มีอยู่เนี่ยมันจะมีเกียร์หนึ่งที่เรารู้จักกันดีก็คือเกียร์5พระอาทิตย์ครับซึ่งเกียร์5พระอาทิตย์เนี่ยจะเป็นเกียร์ล่างอันนี้แต่ว่าต้องเปลี่ยนอันนี้ก่อนอันนี้มันเป็นของใหม่นะครับที่เข้ามาอันนี้เปลี่ยนใส่อันนี้แทนนะครับแล้วก็เอาจริงๆอันสุดท้ายที่เป็นกษัตริย์กระหายเลือดถ้าตอนนี้อยากได้ออราเคิลมากกว่าครับออราเคิลจะถึกกว่านะครับชุบอมตะโล่ป้องกันความถึกอ่ะพร้อมนะครับไอเทมชิ้นแรกเราจะใช้รองเท้านักรบนะครับแล้วก็โล่ผู้พิทักษ์นะครับแล้วก็โล่แห่งอาทิน่าครับแล้วก็สเก็ตดาวมฤตยูครับแล้วก็อมตะเอาสุดท้ายเป็นออราเคิลครับจริงๆจะสลับก็ได้นะคือจะสลับเอาของแน่นๆมาอยู่ข้างหน้าก็ได้ครับแต่ว่าเล่นตามนี้แหละป่ะไปเดี๋ยวไปดูความสวยงามของสกินนี้ครับอาใครนักบวชเคยเราก็เลือกที่อาคัยเลยครับ Let's go out and relax. สกิลปะทะของอาคัยเนี่ยเราก็ใช้เป็นสั่นไหวอยู่แล้วครับปกติเซเดเบมก็เป็นแท้งนะครับเพราะว่าอาคัยเนี่ยมันไม่รู้จะเป็นโจมกายภาพหรือโจมเวทดีเพราะอันติเนี่ยสกิลเป็นเวทสกิลธรรมดาโจมเป็นกายภาพนะครับเลือกออกยากเหลือเกินเขาก็เล่นเป็นแท้งกันทั้งนั้นแหละเฮ้ยสวยอ่ะในเกมดูแล้วสวยอ่ะแบบว่าดูแน่นๆดีอ่ะมาเล่นบนดีกว่าข้างล่างไปออกันเยอะเหลือเกินเอาวิ่งงงแล้วเนี่ย เดี๋ยวมันลงล่างเดี๋ยวขึ้นบนอ๋อแย่งลูนกันแบ่งลูนกันไม่ลงตัว แบ่งลูนกันไม่ลงตัวระหว่างไซคอปกับคาริน่าสวยอ่ะดูดิชีสตัวแม่งอ้วนๆแน่นๆเลยอ่ะถือเป็นกระบองอ่ะด้วยไงไม่ใช่เบ็ดตกปลาเหมือนอันเก่ามัวแต่พูดเพลินจะแย่งลูนไซคอปอยู่แล้วกระโดดทับมันตัวก็เล็กยืนขวางหน้าขวางตา
อภิชิกินกบเปล่าหันมานี่กินกบกบ จริงๆเราจะเปลี่ยนรองเท้าเนี่ยเป็นรองเท้าสันติก็ได้นะครับจะได้มีมานาอันนี้ก็แล้วแต่ชอบจริงๆแล้วคือแท้งอ่ะมันก็ไม่ได้ใช้มานาเยอะหรอกแต่มันก็ควรมีที่จะให้ใช้ไงการคอมโบสกิลใครนะครับก็คือการโยนสกิล2เข้าไปก่อนเมื่อโดนปุ๊บแล้วถ้า1ซ้ำมันก็จะตันตึ้ง1ทีว่าเขาจะยืนนิ่งๆงงๆนะครับแล้วเราก็จะได้เกาะกับทุกครั้งที่เราใช้สกิลนะครับไม่ป่าเปลืองมานาเหลือน้อยเนี่ยเห็นป่ะปัญหาเลยนะเปลี่ยนรองเท้าก่อนละกันนะครับใช้เป็นรองเท้าตัวนี้ดีกว่ามานามันน้อยอ่ะมันไม่พอยาไส้เดี๋ยวเราบวกได้ไม่สะใจนะครับปาแล้วก็โดดเข้าไปกระโดดเข้าไปแทงให้ใส่ขอบนี่ไงยังรอยืนอยู่หลังบ้านใส่ขอบเข้ามาช่วยตีหน่อยใส่ขอบตีหน่อยตีหน่อยตีป้อมครับไปเรื่อยๆจริงๆอาใครเนี่ยสั่นไหวเนี่ยก็ได้หรือจะเป็นเทนติฟายก็ได้นะแต่ส่วนมากเขาจะใช้เทนติฟายกันก็เยอะเหมือนกันครับคือแต่สั่นไหวมันก็มีดีตรงที่ว่ามันได้กระโดด2จังหวะได้แหละเดี๋ยวเราจะกระโดดแบบดิจิตอลด้วยโอเคไม่อ่านต่อแล้ว เดี๋ยวเราจะกระโดดแบบดิจิตอลเพื่อฆ่าฮายาบุสะเฮ้ยๆมีเฮ้ยๆเฮ้ยๆเฮ้ยไม่ดีแล้วเฮ้ยไอ้ชะฮะชะฮะสะฮะไปไหนอะฮะลิบบังอาจมาตีไซคอปฆ่าอ้าวชิหายข้างหลังลูนเกี้ยงเลยปากบใส่คิ้นโมโหโฮโมเนี่ยครับออกบูสันติก็จะมีมานาใช้แบบนี้แหละก็ดีขึ้นนิดนึงนะคือมานามันจะหมดยากไงไม่เป็นไรมานาไม่ค่อยได้ใช้หรอกไม่ได้ใช้เยอะหรอกเดี๋ยวใครตบ2ทีก็ตายกับหมดแล้วไซคอปแค่สกิลทีเดียวลาดก็พอเหิมเกิมสุดๆใครวะระแวงฆ่ามันนี่แน่ปั่นออกมาปั่นติดกำแพงแทงให้เดี๋ยวพี่แทงเองสั่นไหวไวได้แค่นี้แหละไปไหนอ่ะมาตีนี่ดินี่อ่ะตีเนี่ยปูหมีหิวปูกระโดดครับเมียได้ป้อมกลางครับเราก็ได้เงินครับอ้าวกดรีเจนเสร็จคลิปหันมาตีเฉยเลยทำไมชีวิตแม่งบัดซบแบบนี้วะเฮ้ยนี่ดีกว่าเอาฮายาเลยแหละไปไหนฮายาแยกเงามันมีอีกที่นึงมันต้องมีอีกที่นึงไอ้นี่ดิไปไหนไม่ทันโอ้ยไม่เอาแล้วมีบาร์มอนตัวใครตัวมันกลัวมันตบว้าวกลับบ้านก่อนครับเดี๋ยวค่อยมาใหม่ครับตรงกลางตีนเพียบเลยอ่ะไซคอปเก็บรูนอยู่มีอานะครับคำหน้าก็เกือบตายหาด้านล่างฮายามาอีกกูจะไปตรงไหนดีวะเนี่ยไปด้านล่างก่อนครับฮายามันเคลียร์คีปไวครับเดี๋ยวตรงกลางมีคนลงมาอยู่แล้วล่ะนี่เนี่ยจริงๆเนี่ยถ้าเกิดเราออกออราเคิลเนี่ยอาคายจะใช้สกิลได้บ่อยมากนะเพราะว่าจะลดคูลดาวน์ไปถึง 25% นะครับอันนี้เราออกอันนี้ก่อนเราต้องไปกันกลางแล้วมีบาร์มอนมึงตายกูแน่นี่เนี่ยอะไรปันนี่เนี่ยไม่ให้ไปปาไว้ผิดเหลี่ยมด้านหลังตีนเต็มเลยครับปาก่อน
สู้มันสู้มันมีบาร์มอนมาอีกเขาต้องปาสกิลนี้ก่อนครับแล้วก็กระโดดใส่เข้าไปอย่างนี้มันจะมีเกาะครับแล้วก็หูยตั้งหลักก่อน ถอยมาตั้งหลักก่อนนี่ไม่ได้กลัวนะแค่ถอยมาตั้งหลักลูบี้ครับต้องโยนกบแอบแอบแล้วก็กระโดดทับตื้อดึงด้านล่างครับตีนเต็มเลยเราไปช่วยเพื่อนอีกแล้วนี่มันอาคายหรืออะไรเนี่ยอาคายผู้กอบกู้โลกมีทั้งคินทั้งฮายาครับกระโดดเลยครับแล้วก็ปั่นเลยครับปั่นครับปั่นครับนี่ก่อนครับตัวหนึ่งครับฮายาไปไหนโอ้กบติดคีบอีกด้านหลังมาเพียบเลยครับปาเข้าไปครับแล้วก็กระโดดใส่เข้าไปครับอูนาตาเลียไปนู่นแล้วโคตรไวเลยอาคายก็ได้ฮายาอีกแล้วมันจุ่นไหนวะมันจะชุบ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 ปั่นมันให้ติดกำแพงไว้อุ๊ยช่าปากบเข้าไปกระโดดตามเข้าไปไม่ถึงอีกขาสั้นปาเข้าไปมาฆ่ามันฆ่ามันหิวแล้วก็หายเทนติฟายอะไรเล่าฆ่ามันอุ้ยบาร์มอนตบอุ้ยไปก่อนไซคอปมานาหมดแล้วด้วยตึดึงนี่เราฆ่ามาได้2แล้วหรือนี่มีน้ำเต้าห้อยตรงเตงเนี่ยเท่ตรงนี้แหละตรงกลางครับบาร์มอนมาอีกแล้วครับแล้วก็กระโดดใส่เข้าไปแล้วก็ปั่นปั่นปั่นหูปั่นออกข้างนู้นอีกแล้วนี่เนี่ยไปไหนหายานี่มันหน้าโมโหจริงเมื่อกี้เห็นลูบี้แวบๆครับไปบี้อยู่ไหนๆแล้วนี่ไงกระโดดทับมันปลาไม่โดนก็กระโดดทับเอาพุงกระแทกเข้าไว้สวยปั่นลูบี้แม่งรวบเลยแม่งโมโหนี่นะกระแทกสตันไว้ดอกนึงหายาอันติสวนไม่อีกแล้วนี่นะบามอนหุยตบไม่เอายังไม่อยากตายตอนนี้ไปใหม่ครับไอเทมชิ้นต่อไปของเราเป็นโล่แห่งอาร์ทินานะครับใกล้ได้แล้วอีกนิดนึงฆ่ามันไซคอปสวยวิ่งตามมาเลยนาตาเลียนี่แหละฆ่ามันวิ่งไปไหนวะโคตรไวเลยวะเราใกล้ได้โล่แห่งอาทิน่าแล้วครับอะไรก็เล่าอะไรก็เล่าอะไรก็เล่าปั่นกระแทก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 นี่แหละถอยอะไรเราดูความถึกด้วยถอยอะไรโอ้โหบาร์มอนอีกแล้วโคตรเกลียดเลยบาร์มอนเนี่ยบวกบวกไปบวกไปบวกไปเดี๋ยวสกิลให้นี่แน่ทับมันเป็นทีหนึ่งแล้วปั่นไม่ทันกำลังจะกดอันติเลยเมื่อกี้โอ้ยใส่ขอบเกือบโดนรวบไอเทมชิ้นต่อไปเป็นดาบมฤตยูนะครับเอ้ยไป
ไปไปไปคือฝั่งตรงข้ามอ่ะตัวจับยากเยอะมากเลยครับทั้งนาตาเลียครับแล้วก็ฮายาครับฆ่ามันมันอยู่แถวนี้ปากบใส่มันทีนึงแน่ปั่นแล้วปั่นแล้วปั่นแล้วปิดแล้วเร็วเร็วเด้งเด้งเด้งลูบี้แม่งเด้งได้วะรู้นั่นลูบี้หรือโยโย่ตบเข้าไปกระโดดทับมันเข้าไปหลายตัวนะก็ตบกบเข้าไปอุ้ย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 โดนไอรีเทลยิงไปแล้วตัวใครตัวมันเว้ยแอบตรงนี้ก่อนอุ้ยมีไอ้นี่อยู่เลียโอ้ยอย่าเข้ามาตกใจกลับแล้ววิ่งขึ้นไปใหม่ย่องย่องเฮ้ยแต่เท่มากเลยสกินนี้ยอมรับว่าเท่ชอบชอบส่วนตัวเออจะว่าเท่ก็ชอบส่วนตัวด้วยปั่นเลยครับเอา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 เร็ว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 ถอยเข้าไปละ ไม่มีใครมาต้องกลับก่อนเดี๋ยวตายเอาเอาไงทำกันอย่างนั้นอ่ะบาร์มอนอะไรอะไรอะไรม่อนอะไรม่อนนี่มีขอบอยู่เห็นไหมม่อนอะไร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 สตันน่ะรู้จักไหมเอาปั่นเนี่ยปั่นรู้จักไหมปั่นน่ะอุ๊ยปั่นไม่ได้อ่ะโดนอะไรเข้าไปวะอุ๊ยมีเกาะขึ้นพอดีไอ้ม่อนมึงอย่ายุ่งกับกูคิ้นมึงยิงมึงตายนะมึงเอากระโดดกลับบ้านก่อนดาบ830อีก30อีก30เท่านั้นไม่ให้ยิงไม่ให้ยิงไม่ให้ยิงตามมันเข้าไปดิตามมันเข้าไปโอ้โดนฮายาครับไม่โดนไหลวะโอ้ฮายาทำไมสกิลมันดีเลย์จังวะสกิลไปตั้งนานแล้วฮายาเพิ่งจะชุบชุบชุบอยู่เดี๋ยวมึงเจอกระโดดแบบดิจิตอลมึงจะหนาวนี่ไงปั่น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 โดดให้ข้างหลังฆ่าไปเรามีดาบวิเศษขึ้นมาช่วยอีกอันนึงเลยครับแต่ว่าไม่ไหวเมื่อกี้เยอะเกิน4ตัวครับยืนนานตายแน่คลิปดันสูงด้วยครับแล้วคิ้นไปตายอีกแล้วเคลียร์คลิปก่อนเยอะเหลือเกินมันเป็นศึกแย่งลูนกันครับตั้งแต่ต้นเกมแล้วมามามาลูนลูนลูนใครดีใครได้ไว้ไปฆ่าหลอดดีกว่าฆ่าหลอดฆ่าหลอดติ๊งติ๊งฆ่าหลอดก่อนมาเร็วมีอาเรารู้ว่านายทำได้โอ้โหเต็มเลยอะอะไรเล่าอะไรอะไรเล่าอะไรอะไรอะไรเอาดิเอาดิเอาเด้ง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 ชอบวะชอบตอนมันเด้งนี่แหละไปละกระโดดหนีก่อนลูบี้เป็นโยโย่เลยลูโย่อะไรไอ้ม่อนฝั่งเราคินเขางองแงอะไรไม่รู้เขาไม่เล่นเขาแย่งลูนไม่ได้แล้วเขางองแงอะใครข้าคืออะใครกลับก่อนโอ้แค่เห็น2ตัวยิง2นักเวทก็ปวดหัวแล้ว มีแทงอยู่คนเดียวมึงยิงจะทะเลาะกันอีกเหรอเนี่ย คินแย่งลูนกับคาริน่า ตอนนี้ด่ากับ VR แล้ว
โอ้เชียวอันติใส่มันไว้ปั่นฆ่ามันให้ได้มันต้องตายสวยนี่นี่เร็วข้างหลังเพื่อนจะตายแล้วเร็วไอ้ลิเทลโอ้อะไรกันเยอะแยะไปหมดตรงนี้เฉดโคตรมั่วเลยแล้วไอ้ตัวตีหลอดได้ตายหมดเหลือคาริน่าแม่งไม่ตีด้วย โอ้ตาจะไหลนี่ไงอะใครพูดตีหลอดตีได้ไหมตีแม่งคนเดียว3วันก็จะตีนี่ตึกปั่นหลอดนี่อ๋อหลอดตกหน้ายู่เลยอะไรมามอนเห็นป่ะมีคนช่วยตีแล้วเราเป็นคนดีอย่างเงี้ยมีคนรักเยอะถอยเลยถอยห้าวเสนอหน้านะกระโดดทับมันเข้าไปลูบี้แล้วปาเกาะเข้าไปแล้วไอริเทลตายแล้วมามอนต้องตายเพราะมึงต้องเด้งแล้วอะใครมึงหนีไปไหนแล้วไอ้นี่แหละต้องตายตีมันกระโดดขวางมันแล้วตีแล้วต้องตีหนีไปไหนเรียบร้อยทีมเราต้องเป็นฝ่ายชนะดันคลิปตรงนี้มาเดี๋ยวพี่จะบุกทะลวงให้เองตีป้อมครับโหพวกเราเยอะเลยทีนี้เมื่อกี้แม่งยังไม่สามารถขี่เลยทีนี้มึงมาเป็นพวนเลยกลัวแพ้สิอะไรนะตะเลียปั่นไม่ปั่นไปยิงป้อมอย่าไปสนใจมาป้อมอยู่นี่เว้ยโดวายแม่เมื่อกี้มันยังด่าทะเลาะกันทั้งเกมเลยพอจะชนะรีบมาวิ่งมาเชียร์ถือว่าสวยครับโดยส่วนตัวชอบเลยครับสำหรับสกินอาคัยนี้ครับคือแจมอะนะได้ MVP ด้วยเป็นไง นี่เป็นไงเพราะเขาไม่สามัคคีไงเราเลยได้ MVP นี่ถ้าเกิดเขาสามัคคีกันเราไม่ได้หรอกนะครับก็โอเคครับจบคลิปนี้เลยละกันนะครับฝากไลค์ฝากแชร์ด้วยนะครับสวยจริงถ้าชอบจัดเลยครับอย่ารอครับเพราะว่าเดี๋ยวราคามันจะขึ้นเป็น600กว่าเหมือนเดิมครับรู้สึกว่าตอนนี้มันเป็นช่วงโปรโมชั่น7วันแรกเหรอ400กว่านะครับถ้าราคาเต็มจะอยู่ที่599นะครับก็โอเคครับจบคลิปนี้เลยละกันฝากไลค์ฝากแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ